สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆมาอยู่กับ Old Boy Channel กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีประเด็นที่กำลังร้อนแรงในตอนนี้ที่วง Blackpink นะครับบินข้ามรัดฟ้านะครับไปโผล่ที่อเมริกาแล้วก็ไปโชว์เพลง Shut Down จากอัลบั้ม Born Pink นะครับบนสเตจที่เป็นวาไรตี้ระดับโลกอีกวาไรตี้นึงของอเมริกาเลยนะครับเขาที่ชื่อว่า Jimmy Kimmel นั่นเองนะครับเพื่อนๆน่าจะได้ยินกันมาบ้างเพราะรายการนี้เนี่ยมีแต่ดาราฮอลลีวูดดาราทั่วฟ้าเมืองประเทศสหรัฐอะไรของเขาเนี่ยไปออกกันเยอะแล้วแม้กระทั่งไม่ใช่ดาราหรืออะไรเขาก็เอาไปออกรายการกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสเตจที่เป็นที่ยอมรับหน้าถือตาของอเมริกาสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกมากๆและแน่นอนนะครับวันนี้แอดจะเอาคอมเมนต์จากชาวเน็ตทั่วโลกนะฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับว่าจะมีเชื้อชาติอะไรกันบ้างเอาเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาฟังคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นเพลงที่ฉันไม่ได้คาดหวังจาก Blackpink แต่ทุกครั้งที่ฟังฉันจะติดมากขึ้นมันเป็นความสมบูรณ์แบบที่บริสุทธิ์และสาวๆก็เข้าครอบงำ K-POP อย่างแน่นอนฉันรักคุณฉันรักคุณอะไรประมาณนี้นะครับก็แบบว่าเบอร์แรงนิดนึงนะครับอันนี้มาจากชาวสเปนนะคอมเมนต์แรกนะมาดูคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับเขาก็บอกว่าเสน่ห์ของลิซ่านั้นระเบิดได้ Oh my god เธอฆ่าสิ่งนี้แบบไม่เหลือซากแรปของเธอการปรากฏตัวของเธอและเสียงร้องของเธออะไรประมาณนี้นะครับคือคนนี้เนี่ยเขามีแบบโอ้โหเครื่องหมายตกใจทุกๆประโยคท้ายๆประโยคเลยนะแสดงว่าต้องมาเต็มจริงๆนะครับเนี่ยน่าจะเป็นแบบเมลิซ่าเหมือนแอดเห็นลิซ่าเป็นลูกสาวนะครับในช่วงนี้เนี่ยลิซ่าเหมือนแบบหุ่นมีน้ำมีนวลเป๊ะปังอลังการสมัยก่อนเนี่ยลิซ่าอาจจะดูผอมเกินไปใช่ไหมแต่ตอนนี้แอดลิซ่าเนี่ยเข้าที่เข้าทางทุกอย่างแบบมันน่ามองไปหมดออร่าคนระดับโลกอะเนาะมันชายออกมามันเลยทำให้รู้สึกว่ามันฟินจริงๆอ่ะเดี๋ยวออกนอกหน้ากันไปหน่อยนะไปคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นของชาวโปรตุเกสกันบ้างเขาบอกว่าระดับที่พวกเขาแสดงไปถึงนั้นมันบ้าไปแล้วฉันแค่รู้ว่าฉันภูมิใจในตัวสาวๆได้อย่างไรเจนนี่จีซูโรเซ่แล้วก็ลิซ่าฉันรักคุณนะคนนี้เขาก็แบบประโคมความรักมาใส่แบบเต็มที่เลยนะครับจากชาวโปรตุเกสกันเลยนะต่อมากลับมาที่ชาวสเปนกันต่อนะครับรู้สึกว่าคอมเมนต์ที่มียอดไลค์สูงๆที่แอดไปดูมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวสเปนชาวโปรตุเกสอะไรแบบนี้นะคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าฉันรักแบ็คพิงค์โรเซ่ลิซ่าเจนนี่จีซูพวกเขายิบย้อนมากโรเซ่ฉันรักคุณมากเลยนะรู้ไหมอ่ะไม่นะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะคนตะกี้ก็คงแบบอินมากจริงๆนะครับเป็นเมนโรเซ่แน่ๆนะคนนั้นนะครับคนต่อมาเนี่ยก็เป็นชาวเกาหลีอย่างแท้จริงเลยนะเรามาดูกันดีกว่านะครับเขาบอกว่าฉันจะภาวนาให้จีซูเจนนี่โรเซ่ลิซ่าสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอและ World Tour ที่จะมาถึงก็จบลงด้วยดีฉันรักทุกเพลงในอัลบั้ม Born Pink นี้ฉันจะสนับสนุน Blackpink เสมอคนที่สวยที่สุดบนเวทีหนูโอ้นี่สำเนียงเกาหลีมาเต็มไม่รู้เกาหลีหรือฝรั่งมาไทยก็ไม่รู้นะนี่นะครับก็เป็นข้อความจากชาวเกาหลีที่เขาก็อัดอั้นตันใจนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีสังเกตไหมว่าจะใส่เครื่องหมายตกใจมากันทุกคนเลยนะครับถ้าทางจะแบบอยากจะให้รู้เฮ้ยเนี่ยอยากจะนำเสนอความรู้สึกออกไปให้มันเต็มๆอะไรแบบนี้นะเอาละครับไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับเป็นจากชาวสเปนกันอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าความงามของลิซ่าความสามารถพิเศษของเธอและการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธออยู่อีกระดับหนึ่งของเทพธิดาชั้นสูงโอ้โหดูเปรียบเทียบซะก่อนซึ่งถ้าแอดให้แอดอ่านคำหลังเนี่ยแอดอาจจะพอเดาๆได้อัลต้าดิโอซาอะไรอย่างงี้ป่ะอาจจะเป็นคำที่ไว้ว่าแบบเทพีอะไรของสเปนหรือเปล่าแอดก็ไม่รู้จริงๆนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปกันได้นะต่อมาก็จะยังอยู่กับชาวสเปนกันต่อครับเขาก็บอกว่า Blackpink มันดุบนเวทีแต่เบื้องหลังพวกเขาช่างอ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือศิลปินที่สมบูรณ์แบบใช่แล้วนะแอดเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะครับว่าคือ Blackpink เนี่ยเวลาขึ้นสเตจหรือเพลงเขาจะฟาดขนาดไหนแต่ตัวจริงๆเขาก็เป็นคนน่ารักเฟรนลี่ทำให้โลกสดใสเมื่อรอยยิ้มมาถึงนะครับของสี่สาวเขาจริงๆแบบสี่สาวเนี่ยจะเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาเขาอยู่ด้วยกันคุยกันก็เหมือนเด็กสาวทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับแต่พอขึ้นแสดงบนเวทีเนี่ยก็จะเป็นโปรเฟชชั่นอลทันทีนะมาคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับว้าวลิซ่าอัศจรรย์เหมือนเดิมทั้งเวทีทั้งการนำเสนอหัวใจสามดวงจุดๆอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ทำให้ลิซ่าเนี่ยอาจจะตกใจได้ใช่ไหมลิซ่าโอ้โอเคครับมาคอมเมนต์ต่อมากันเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าพวกเธอทั้ง4คนเป็นนักฆ่าที่แท้จริงไม่ว่าจะท่าทางเสียงร้องการเต้นและการแสดงบนเวทีพวกเขาจะไม่ยอมให้ทุกสิ่งหลุดจากการควบคุมจากการกระพริบตาคุณมืออาชีพมากเกินไปแล้วสำหรับเรา Blackpink เราภูมิใจในตัวคน4คน
เราภูมิใจในตัวพวกคุณ4คนสีชมพูเอ้ยก็ประมาณนั้นนะครับคนนี้เขาก็จะแบบชงเป็นวงๆไปเลยเป็นรวมๆแอคก็ชอบนะคอมเมนต์แบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบความกลมเกลียวของสี่สาวนะครับแสดงออกมาให้คนดูได้เห็นนะครับแล้วเขาก็ชื่นชมในความที่แบบว่าเต้นโฟลว์ไปด้วยกันมีความเป็นทีมเวิร์คของเกิร์ลกรุ๊ปจริงๆนะครับถึงเป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับหนึ่งของโลกในตอนนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์สุดท้ายกันดีกว่านะครับมาจากชาวเกาหลีกันแล้วนะครับเพราะว่าปิดด้วยชาวเกาหลีเพราะว่าเป็นเพลงจากเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีนั่นเองนะแอคก็เลยจะลองแบบปิดด้วยเกาหลีกันบ้างแล้วกันนะครับเอ๊ะเกาหลีอะไรกันต่างๆคันหลังล้ออะไรเงี้ยโอเคมาลุยกันเลยแล้วกันนะครับคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่า Blackpink ที่ฉันภูมิใจพวกคุณเท่มากฉันรักคุณฉันสนับสนุนคุณเสมอเข้าใจมั้ยก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับคอมเมนต์ที่แอดได้นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็บันเทิงนะครับเพราะคอมเมนต์ในแอดก็ไปคัดสรรคอมเมนต์ที่มียอดไลค์สูงๆมาเพราะว่ามีความน่าสนใจนะครับแล้วก็มาจากหลายชาติทั่วโลกกันเลยทีเดียวตอนนี้แอดก็รู้สึกว่าBlackpink เข้าไปไกลถึงระดับโลกกันแล้วก็มารอสนับสนุนกันต่อไปว่าเพลงต่อไปที่เขาจะปล่อยมาหลังจากนี้หรือจะไปคอลแลบหรือจะมีผลงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หนังฮอลลีวูดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มาติดตามไปพร้อมกับแอดนะครับหวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะจ๊ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมให้กำลังใจแอดกันด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆกันไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายกับโอปอร์ชแนลนะจ๊ะ